بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกเลยนะว่าค่ำคืนนี้เราได้มีโอกาสพบปะพี่น้องนะในมัสยิดแห่งนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าผมก็มีโอกาสได้รับหน้าที่มานาซีฮัตตักเตือนตัวใส่ตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านวันนี้หัวข้อหนึ่งพี่น้องที่รักครับที่ผมจะได้อามานะตรงนี้เนี่ยทั้งพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาด้วยบอกทำไมอัลลอฮ์จึงทดสอบเราเวลาเราได้ยินนะครับพี่น้องที่รักว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องทดสอบเราจนบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่เข้าใจบริบทตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะไม่ใช่เฉพาะเยาวชนผู้ใหญ่แล้วโตแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนทำงานดาวะแล้วเนี่ยนะฮะบอกปฏิเสธไม่ได้เลยบางทีเราก็ร้องไห้ผมพยายามให้พี่น้องฟังในเรื่องบททดสอบแต่บางครั้งนะครับน้องๆเชื่อหรือไม่ว่าเวลาเราโดนเองเนี่ยไอ้คำพูดหรือบางอย่างที่เราเคยบอกกับน้องๆไปกับประชาชนกับชาบับเนี่ยบางจังหวะที่เราดรอปลงเนี่ยนะครับน้องๆเหมือนกับเราลืมคำพวกนั้นไปเลยอันนี้พูดแบบไม่แอปเลยนะบอกอาจารย์เป็นด้วยเหรอบอกไม่ใช่เป็นด้วยแล้วเป็นเหมือนกันจังหวะเราเข้มแข็งพี่น้องที่รักผมพูดได้เพราะยังไม่โดนบททดสอบแต่เมื่อถึงเวลาโดนจริงๆน้องๆที่รักหลายคนหลั่งน้ำตาเลยรู้ไหมว่าอัลลอฮ์รักรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เมตตารู้หมดแต่ด้วยซีฟัตของมนุษย์เองพี่น้องที่รักครับบางครั้งเราก็อดเขาเรียกว่าอดที่จะถามหรือรู้สึกกับตัวเองไม่ได้จนเกิดคำถามหนึ่งในใจขึ้นมาว่าทำไมฉันเจอแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเรามันเกิดคำพูดว่าทำไมเกิดขึ้นแต่วันนี้น้องๆเชื่อหรือไม่ว่าบททดสอบเนี่ยคืนนี้ผมพูดเพื่อจะย้ำตัวเองด้วยและตลอดย้ำกับพวกเราทั้งหมดนะครับให้เข้าใจบริบทหนึ่งอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะไม่สร้างอะไรมาโดยไร้สาระเลยเจ้าคิดหรือล่ะครับพี่น้องว่ามันอัลลอฮ์เนี่ยอันนามะคอลักนาคุมอับธะเราจะสร้างพวกเจ้ามาโดยไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่มีที่มาที่ไปบอกวันนี้แมลงวันตัวเดียวที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดก็มีเหตุผลและมีอิกมัดในมันหมดเลยแล้ววันนี้เวลาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นแน่นอนครับพี่น้องเป้าหมายสูงสุดที่อัลลอฮ์จะให้แก่บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะตอบแทนบ่าวของอัลลอฮ์ที่พระองค์เตรียมเอาไว้ดังฮะดีษกุดซีที่นบีได้กล่าวว่าอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนฉันได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับบ่าวของข้าที่ซอลิฮทั้งหลายสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมถือเป็นจุดสุดยอดของการเป็นมนุษย์ทั้งชีวิตเราแล้วครับน้องๆว่านั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์บอกวันนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะมุมินผู้ศรัทธาวันนี้บอกจุดจบเส้นชัยเราวันนี้คือสวรรค์ของอัลลอฮ์แค่นั้นเองแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงมากไม่ใช่บ่าวอัลลอฮ์ทั้งหมดจะได้เข้ามันโดยสุดเอาไปไงโดยสวัสดิภาพดังนั้นสวรรค์มีราคาแพงย่อมเหมาะกับคนที่คู่ควรและวันนี้คนที่คู่ควรครับพี่น้องที่รักเสบียงหรือเราจะนำพาเราสู่ความพอใจของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซอิลลาลิยะบูดูนไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเจตนาอื่นนอกจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ผู้เดียวเพราะนี่แน่นอนมากๆ
แต่วันนี้เราถามตัวเราเองน้องๆที่รักละหมาดหนึ่งวักตูเนี่ยพี่น้องคุชวกี่รักกันอย่าถามว่าหนึ่งวักตูเลยครับเราเป็นคนมา20ปีเนี่ยอักเก็นบาเล็กตั้งแต่15เนี่ยละหมาดคุชวกจริงๆนะพี่น้องขอแค่ถามเป็นระยะเวลาวันว่าเราทำได้กี่วันซิกรุลลอฮ์เราสามารถรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาได้หรือไม่เราถือศีลอดวันเป็นวันวันเป็นวันตลอดชีวิตเราได้หรือไม่บางคนเรามาตอบัตตอนอายุประมาณ20กว่าอายุ40กว่าอิบาดะห์คือตัวอัสบาบในการนำพาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์แน่นอนครับอันนั้นไม่เถียงแน่นอนแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้จักบ่าวของอัลลอฮ์ดีกว่าใครทั้งสิ้นยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้จะเอาอามัลอิบาดะห์วัดในการสวรรค์นรกของอัลลอฮ์พี่น้องเราจะกล้ามุฮาซะบะห์ตัวเองคืนนี้เลยว่าเราไม่รอดแน่นอนถ้าเอาแค่อามัลนะครับละหมาดเราก็ไม่ค่อยคุชูหัวใจเราก็อิจฉาริษยาคนดุนยาเราก็โลภทั้งหมดในเรื่องอัคลากเราก็บกพร่องแต่วันนี้อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้บ่าวอัลลอฮ์สู่ความสำเร็จถ้าไม่ใช่อิบาดัตโดยตรงด้วยกับรูปแบบวิธีการพี่น้องครับนี่คือการส่งบททดสอบเพื่อให้เจ้าอดทนและสอบบททดสอบเวลาอัลลอฮ์มาพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกในชัดเจนมากในกุรอานบอกอาฮซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดหรือว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีมานแล้วฉันอีมานแล้วฉันเชื่อมั่นแล้วฉันศรัทธาอัลลอฮ์แล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่โดนทดสอบคำถามในบอกในยะตรงนี้พี่น้องที่รักครับเป็นคำตอบโดยชัดเจนว่าเมื่อบ่าวอัลลอฮ์คนหนึ่งกล่าวว่าอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ภักดีในอัลลอฮ์แน่นอนว่าอัลลอฮ์จะต้องส่งบททดสอบมาไม่แปลกเลยนะครับน้องๆเวลาผมบรรยายกับวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเกเรเวลามันเตาบัดตัวเนี่ยเด็กติดยามันเตาบัดตัวเนี่ยเด็กสะก้อยมันเตาบัดตัวเนี่ยบอกอาจารย์ทำไมตะก่อนผมอยู่ปกติชีวิตที่ไม่เคยละหมาดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่วันนี้เวลากลับมาทำอยากจะทำอามัลศอลเลห์อยากจะละหมาดอยากจะอยู่ในศาสนาเนี่ยเดี๋ยวโดนดูถูกมั้งเดี๋ยวโดนสบประมาทมั้งเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องเงินบ้างเดี๋ยวเจอไอ้นั่นไอ้นี่บ้างบอกทำไมต้องโดนอย่างนั้นนี่คือประตูบานแรกที่อัลลอฮ์เปิดรับในการอิบาดัตให้ท่านได้กลับมาหาอัลลอฮ์เต็มตัวอินชาอัลลอฮ์ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งเริ่มเท่าไหร่บททดสอบจะยิ่งมาเท่านั้นแต่อย่างเดียวพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์จริงๆทั้งผมและท่านเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ทุกความลำบากเลยเราจะไม่โกรธอัลลอฮ์เลยเราจะไม่เสียใจเลยเวลาอัลลอฮ์ให้เราโดนประสบกับเหตุการณ์สิ่งที่เราไม่คาดคิดและเราไม่ชอบเราจะยินดีและจะยอมรับถ้าเรารู้ว่าเบื้องหลังสิ่งนี้อัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้แต่วันนี้เราไม่เห็นเราจึงท้อไงพี่น้องเราโดนทดสอบ2วันแค่นั้นเองเราเครียดมันโดนสอบมาแล้ว10ปีเราร้องไห้3วันพี่น้องเราหมดความเป็นความตายหมดอะไรตายอยากหมดเลยลืมไปเลยว่าอัลลอฮ์ให้เราหัวเราะมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมามีฮิกมัตแล้วมีบทเรียนที่อัลลอฮ์ต้องการจากท่านแน่นอนครับอัลลอฮ์ต้องการอะไรแน่นอน
คืนนี้ผมพูดแต่ละคนจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากฉันฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะครับสิ่งแรกอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานบอกว่าวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอ์และแน่นอนตะกีดย้ำแน่นหนักเลยว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าพี่น้องนี่คือการยืนยันและเป็นสุนนะตุลลอฮ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกันจนวันกิยามะห์บ่าวอัลลอฮ์ก็ต้องสอบแน่นอนอัลลอฮ์จะสอบพวกเจ้าแต่สุดท้ายบัชชิริสซอบิรินมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่คนซอบัตอดทนยาอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีมุฮัมมัดแก่คนที่อดทนในบททดสอบได้สแสดงอะไรพี่น้องครับหนึ่งในนั้นบททดสอบสิ่งที่เราเจอมันคือสิ่งที่เราไม่เคยอยากจะได้มาเลยตลอดชีวิตใครอยากผิดหวังอ่ะใครอยากโดนเกลียดใครอยากไม่มีความสุขบ้างครอบครัวหนึ่งที่แตกกระแสพี่น้องที่รักถามว่าทำไมเขาไม่อยากอยู่เป็นครอบครัวอบอุ่นล่ะครับพี่น้องแต่ทำไมเขาเจอครอบครัวหนึ่งรักกันมาตลอดทำไมอยู่ๆลูกตายทำไมเมียตายทั้งหมดเราไม่ได้อยากเจอเลยเจ้าเลือกได้หรือไม่วันนี้เราอย่างเดียวพี่น้องสิ่งที่ใดที่อัลลอฮ์ให้นบีเตือนอัลลอฮ์บอกบัชชิริสซอบิรินแจ้งข่าวดีกับผู้อดทนมุฮัมมัดทำไมจึงอดทนได้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนคำนี้นะครับพี่น้องน้ำตาที่ไหลมันจะกลายเป็นเหล็กกล้าทันทีเวลาเราบอกอินนาลิลลาห์ฉันเป็นของอัลลอฮ์สุดท้ายเราก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์สิ่งใดอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เอาคืนได้ตลอดเลยสิ่งใดที่เราคิดไม่ถึงอัลลอฮ์ให้ตลอดเวลาได้เลยและเมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์จะเอาคืนได้ทันทีจริงหรือไม่เชื่อแค่ตรงนี้นะครับพี่น้องเราปิดบยานกลับบ้านได้เลยไม่ต้องต่อแล้วบอกชัดมันเข้าใจในบริบทเลยว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรามากดังนั้นบททดสอบมาเป็นสุนนะตุลลอฮ์เป็นบทเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์จะต้องประสบแล้วฮิกมัตอะไรที่มีอยู่ในนั้นอันดับแรกพี่น้องที่รักครับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราทั้งหมดนะครับน้องๆมุสลิมีนมุสลิมมาด้วยสิ่งแรกๆนั่นคือการตะฮกีกว่าเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์ขนาดไหนเขาเรียกว่าเทสให้รู้เห็นพูดจังเลยเห็นพยานเก่งจังเลยกิจกรรมอันดับหนึ่งเลยเรื่องศาสนาและกำลังยืนหน้าเลยลองสอบดิจริงหรือไม่อัลลอฮ์สอบเพื่อให้รู้ว่าใครจริงใครเท็จพูดง่ายๆสังเกตไหมครับน้องๆหนึ่งในเจ็ดใต้ร่มเงาอารัสที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาคือใครวัยรุ่นหรือคนคนหนึ่งที่สาวชวนทำซินาแล้วไม่เอาไอ้ที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้ผู้ชายนะขอโทษนะน้องผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่ใช่ตุ๊ดผู้หญิงชวนใจใครไม่ไปวะน้องอาจารย์ไงอย่าผมไม่เคยไว้ใจตัวเองนี่ดีนะทำได้แล้วว่ามีเมียแล้วถ้าไม่มีเมียผมห้าวแบบนี้ไม่ได้บอกใจผู้ชายไปหมดน้องแล้วผู้หญิงที่ไม่ใช่ขี้เหร่ด้วยสวยด้วยมีตระกูลด้วยถ้าไม่ชวนคนคนหนึ่งสินะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์หนึ่งจะได้อยู่เจ็ดใต้ร่มเงาอารัชคนที่โดนชวนซินาและปฏ
ไม่ใช่แค่คนพูดนะครับต้องเจอสถานการณ์จริงๆโอ้ล้ออาจารย์ถ้าเป็นผมก็ไม่เอาเรานี่อยู่มหาวิทยาลัยเรียนอิสลามศึกษาแล้วแม่ผมอยากจะเจอแบบนี้จริงๆมันชวนผมนี่ผมจะได้ปฏิเสธหนึ่งในใต้ร่มเงาอารัชยายน้องบททดสอบอย่าท้าจำนะน้องบททดสอบอัลลอฮ์อย่าท้าอีมานเราไม่รู้หรอกว่าเราเท่าไหร่มีให้สอบัดไม่ได้มีไว้ให้ท้าเพราะอะไรอ่ะเพราะตะกี้ไปแล้วว่าเขาคือคนจริงเหมาะสมแต่ได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชอินนีอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์นี่คือบททดสอบเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าจริงหรือเท็จเจ้าจริงหรือเท็จว่าละกอดฟัตันนัลลาดีนมินกับเลหิมอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราได้ทดสอบคนกลุ่มชนก่อนพวกเจ้ามาแล้วตั้งแต่ยุคนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามทดสอบมาก่อนพวกเจ้าแล้วเพื่ออะไรพี่น้องครับฟะลายะอัลลามันนัลลอฮุลลาดีนซอดากูเพื่ออัลลอฮ์จะรู้ว่าใครจริงวะลายะอ์ลัมันนัลกาซิบีนและจะรู้ว่าใครที่โกหกอัลลอฮ์ไม่รู้หรอกครับพี่น้องไม่สอบก็รู้แล้วแต่สอบเพื่ออะไรเพื่อเจ้าตัวมันจะได้รู้ว่าเราจริงหรือเท็จท่านไม่รู้หรอกว่าท่านสอบได้หรือไม่จนกว่าจะโดนทดสอบอย่าการันตีใครพี่น้องที่รักตราบใดที่ไม่เคยมุซาฟิรไปด้วยกันอย่าการันตีอัคลากนิสัยเด็ดขาดอย่าเชื่อมั่นในตัวเองเพราะบททดสอบยังมาไม่ถึงท่านพูดไม่ได้อัลลอฮ์จะสอบเพื่อนหนึ่งจะได้รู้ว่าเราแค่ไหนถ้าไม่ผ่านจะได้ตบถ้าขี้ขลาดจะได้ขับตัวถ้าไม่สอบจะได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเจ้าผ่านได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราผ่านมันได้นี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักครับจึงไม่ต้องแปลกบางคนบอกอาจารย์ทำไมหนูโดนสอบเรื่องเดียวซ้ำกันหลายรอบก็ไม่แปลกสอบตกก็ต้องสอบใหม่ไม่แปลกเลยเคยเจอไหมครับโดนอยู่เรื่องเดียววัยรุ่นเราเนี่ยจะโดนเรื่องอะไรไม่เครียดหรอกว่าใครเป็นนายกคนใหม่เราไม่ได้เครียดกับชีวิตอะไรเราเลยโดนฟิตนะห์เรื่องชะฮวะห์โดนสอบเรื่องอารมณ์สอบเรื่อยพี่น้องแล้วจะสุดเมื่อไหร่อ่ะเมื่อเจ้าเอาชนะมันได้ถ้ายังวังวนอยู่ในนี้โดนเรื่อยพี่น้องทีนะผู้ใหญ่โดนสอบเรื่องอะไรอ่ะเรื่องทรัพย์บ้างอำนาจบ้างวนเรื่อยเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้กะตมาชาอัลลอฮ์ก็ลองไปรันครับโอ้เลื่อนมาโอ้เสียงกล้องผู้หญิงฟังไม่ค่อยชัดครับผมเข้าใจเลื่อนไมค์ลงมาหน่อยได้ยินไหมได้ยินไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ไม่ใช้ไมค์ได้ยินไหมร้อยกว่ามีไมค์ไหมถ้าไมค์อันไหนชัดกว่าครับไม่ได้ถามผู้ชายครับผมไม่ค่อยสนใจพวกเราเท่าไหร่เพราะพวกเราเนี่ยมันชัดอยู่แล้วหน้าไอ้น้องนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินเห็นก็ไม่รู้อะไรมาแล้วอันนี้ชัดไหมครับน้องมุสลิมอันนี้กับแบบนี้อันไหนชัดกว่าแบบมีไมค์ข้างล่างแบบไม่มีไมค์ใช่เอาเราผมบ้ายอดไปให้น้องๆชาลอนแบบนี้ได้ยินไหมครับโอเคมีน้ำใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่พยานที่สองในชีวิตที่ผมไม่ใช่ใหม่หนึ่งทักษิณมอทักษิณมอทักษิณนะมอทักษิณนะนี่มอกุลิยะมอฟอนอไอชาลอนนะครับบอกอันดับแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ยินชัดต้องบอกนะน้องไม่งั้นตัดเสียงฟรีเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ยินบอกเวลารู้ก่อนว่าเราจริงหรือไม่จริงนี่อันดับแรกสองอันนี้มาชาอัลลอฮ์มากทำ
สอบเรารู้ไหมครับอุลามาบอกว่าใครที่โดนอัลลอฮ์สอบมากๆลำบากมากเจอปัญหามากเจอไอ้นู่นไอ้นี่มามากนั่นคือการเตรียมการจากอัลลอฮ์เพื่อให้เขาเป็นผู้นำในวันข้างหน้าพี่น้องดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลัมยะจิดะกะยะตีมันเราไม่ได้เห็นเจ้าเป็นเด็กกำพร้าละมุฮัมมัดนบีก่อนจะแบกอามานะทั้งโลกเด็กคนหนึ่งเกิดมาไม่เคยเจอหน้าพ่อตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวอยู่กับแม่ระยะเวลาไม่เท่าไรแม่เสียชีวิตอยู่สภาพลำบากยากจนเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมกายนบีและหัวใจให้พร้อมในวันที่นบีจะขึ้นรับเป็นรอซูลและต้องแบกอามานะทั้งโลกอัญมณีมันไม่เคยสวยงามจากการหลอมด้วยความเย็นหรอกเพชรต้องถูกเผาด้วยไฟไม่ใช่แช่น้ำแข็งคนจริงต้องผ่านจากบททดสอบแล้วคนที่แกร่งขึ้นได้อัลลอฮ์จะปูอะไรเขาทดสอบสอบบัตรก่อนว่าอดทนในการแบกอามานะห์ได้หรือไม่วันนี้เราโดนอะไรกันแล้วแต่พี่น้องครับนี่คือการเตรียมการอนาคตเจ้าต้องมีอะไรหนักกว่านี้ลูกมานจึงสอนลูกว่าอัมรบิลมารูฟวันฮะอันิลมุนกัรลูกใช้กันในทำดีนะลูกและตักเตือนกันในความเลวร้ายห้ามปรามกันวัสบิรอะลามาอัศอบักและจงอดทนในสิ่งที่ประสบกับเจ้านะลูกในยะใครต้องการทำงานศาสนาใครต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมใครต้องการแบกอามานะงานเหมือนรอซูลวัสบิรจงสอบัดแล้ววันนี้จะสอบัดยังไงพี่น้องนี่คือการเตรียมการอันดับแรกวัยรุ่นคนหนึ่งถามเราคุยเรื่องจิฮาดปาเลสไตน์คุยเรื่องจิฮาดซีเรียผมบอกวันนี้ง่ายๆก่อนจะไปจิฮาดขนาดนั้นได้วันนี้เราผ่านบททดสอบอันง่ายดายของเราหรือยังชาบ้านเราโดนสอบเรื่องแฟนเนี่ยวันนี้เราเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกเราได้หรือยังถ้าวันนี้เราตามท่านอย่าบอกว่าท่านคือคนหนึ่งที่จะแบกอามานะนั้นได้เอาชนะหัวใจไม่เสียเลือดเอาชนะอารมณ์ไม่ถึงตายแล้วคนที่แพ้ต่อนับสูเขาจะเอาชนะเลือดได้ยังไงเขาจะเอาชนะหัวใจในการทิ้งสมบัติได้ยังไงพี่น้องดูฮันซาละรอดิอัลลอฮุอันนี่ภรรยาเขานั่นชะฮีดอยู่กับภรรยาคืนนั้นสหายบันนบีตะโกนเลยยาขัยลัลลอฮ์อิรกะบูฮัยอัลจิฮาดสอบฮันซาละจะไปได้หรือไม่สุดท้ายฮันซาละเลือกที่จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสหายบัตก่อนจะปกครองแผ่นดินเกือบทั้งโลกเขาผ่านอะไรมาก่อนพี่น้องที่รักครับอิสลามไม่ได้ต้องการคนอ่อนแออุมมะห์ไม่ได้ต้องการชะบาบปัญญานิ่มแต่เราต้องการชะบาบที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ร่างกายพี่น้องครับแต่อุมมะห์ต้องการชะบาบที่เตรียมพร้อมทางจิตใจแล้วจิตใจเราจะแข็งแกร่งได้ยังไงอ่ะนี่คือการเตรียมการจากอัลลอฮ์ตั้งแต่ต้นเลยพี่น้องไม่รู้หรอกนะครับน้องๆที่รักที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้ท่านอีก10 ปีข้างหน้าท่า
านไม่รู้หรอกไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้อีก10ปีมันคือใครแต่สิ่งใดที่เจอกับเราวันนี้มันคือการเตรียมจากอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วเพื่อ10ปีข้างหน้าผมยกตัวอย่างหนึ่งท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาอ์ดบินอบีวะกอสหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองพี่น้องเชื่อหรือไม่ซาอ์ดตั้งแต่ก่อนรับอิสลามตั้งแต่เป็นเยาวชนซาอ์ดเอาชีวิตตัวเองอยู่กับธนูตลอดเวลาเลยทำธนูเองซ้ำลูกดอกเองทำทั้งหมดไม่มีใครคิดครับว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นธนูกลางทะเลทรายที่ยิงธนูกลางทะเลทรายกลายเป็นบุคคลที่ถูกจารึกเอาไว้ว่าเป็นคนแรกของอุมมัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยิงธนูไปในทางของอัลลอฮ์ไม่มีใครคิดว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่กลางทะเลทรายจะกลายเป็นหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองได้อัสบับสาเหตุอะไรพี่น้องนี่คือการเตรียมจากอัลลอฮ์ที่ไล่มาตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องที่รักครับริจันวีรบุรุษมันไม่ได้ถูกผลิตภายในวันเดียววีรสตรีก็ไม่สามารถสร้างได้ภายในคืนเดียวทั้งหมดซาอัตันวะซาอัตันต้องมีเวลาของมันและนี่คือเวลาการเตรียมของท่านนี่คือการเตรียมหัวใจที่เข้มแข็งของท่านนี่คือการเตรียมของอัลลอฮ์ที่อนาคตท่านจะต้องแบกอุมมัตเอาไว้บนบ่าท่านถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบเราพี่น้องจะไม่มีแรงในการแบกอามานะนี้ตลอดไปวันนี้สอบท่านลองให้เคยถึงจุดที่ไม่มีใครช่วยท่านได้ไหมพี่น้องเคยโดนสอบจนจุดที่ว่าฉันจะหาใครดีอ่ะล่ะมองไปเขาทิ้งเราหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านอัลลอฮ์จะเอาอะไรจากท่านทำไมเพื่อนหนีทำไมมาคล้องหายหมดเลยนั่นคือการตัดทั้งหมดจากชีวิตท่านอัลลอฮ์ต้องการให้เหลือท่านกับพระองค์เท่านั้นใจเหลืออัลลอฮ์เท่านั้นใจถ้ายังมีมักลุกถ้ายังมีมนุษย์หัวใจนี้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ตัดมนุษย์ออกจากหัวใจท่านใครที่ยังเชื่อมั่นกับมนุษย์เขาจะถูกทดสอบเรื่องมนุษย์ตลอดไปเชื่อผมพี่น้องเชื่อมั่นกับคนเขาจะแพ้ทางมนุษย์ตลอดไปอัลลอฮ์ตัดออกทั้งหมดจนกระทั่งเหลือใครครับยาอัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮ์พี่น้องใครบอกยาอัลลอฮ์จากหัวใจจริงๆใช่ไหมแตกต่างมากในวันที่เราบอกยาอัลลอฮ์ในวันที่เรายิ้มวันที่เรามีความสุขยาอัลลอฮ์เราดุอาแต่หัวใจไม่ไปแต่วันที่เราร้องไห้วันที่เราไม่เหลืออะไรเลยเราบอกยาอัลลอฮ์ความรู้สึกเหมือนอัลลอฮ์ใกล้เราเลยเหมือนอัลลอฮ์อยู่กับเราเลยพี่น้องยังไม่จบดุอาพี่น้องร้องไห้เพราะอะไรครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านเตรียมตัวในการแบกอามานะห์เตรียมหัวใจในการรับภาระที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักครับบททดสอบมาแน่นอนถ้าใครยกมือแล้วบอกว่าฉันพร้อมจะรับอามานะนี้ยาอัลลอฮ์ฉันพร้อมจะทำงานศาสนานี้พี่น้องบอกอัลลอฮ์อยากทำงานศาสนาเตรียมรับบททดสอบจะอะไรทั้งสิ้นวัสบิรวัสบิรวัสบิรเขาจะด่าอะไรเจ้าวัสบิรสอบัตได้หรือไม่อดทนได้หรือไม่นี่คือการสอบัตและการเตรียมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง13ปียาอัลลอฮ์13ปีพี่น้องที่รัก
สุดท้ายอิสลามไปหมดทั่วโลกขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเข้าคอร์สหนึ่งในการเป็นผู้นำไลฟ์โค้ชเวลาหากินกับพวกท่านคิดเป็นแสนเป็นแสนพี่น้องไปฟังมันพูดดูนะครับแค่ต้องการจะพัฒนาตัวเองพี่น้องต้องยอมจ่ายเป็นแสนยาร็อบบีอัลลอฮ์ให้ท่านหลักสูตรนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอัลลอฮ์จะพัฒนาพี่น้องให้ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการส่งบททดสอบทำไมโกรธอัลลอฮ์ทำไมไม่เข้าใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แล้วสอบัดอดทนพี่น้องที่รักนี่คือความเมตตาครับดังนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเตรียมการนี่คือฮิกมัตหนึ่งที่อุลามะได้กล่าวเอาไว้เพื่อพัฒนาบุคคลแบกรับอามานะที่ยิ่งใหญ่ได้นี่คือฮิกมัตในบททดสอบ3ยาอัลลอฮ์ฮิกมัตบททดสอบซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องข้อนี้เวลาผมอ่านไปเจอเข้าใจเลยและพี่น้องที่ฟังอยู่ที่นี่ก็เข้าใจเช่นกันอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์สอบอะไรเรานะครับอัลลอฮ์ต้องการจะให้เรารู้จักแก่นแท้ของดุนยาและจะได้นึกถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้บ่าวอัลลอฮ์สุขตลอดเวลาพี่น้องไม่เคยประสบความล้มเหลวใดๆเลยในชีวิตมีตังค์ใช้มีครอบครัวอบอุ่นทั้งหมดไม่เคยบกพร่องเลยบ่าวจะลืมสวรรค์ของอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์จะลืมไปเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านฉันสวรรค์พี่น้องเคยไหมเวลาผิดหวังอะไรมากๆอ่านกุรอานเวลาอ่านถึงบทที่อัลลอฮ์กล่าวสวรรค์น่ะมาชาอัลลอฮ์ญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์มันคือลำธารสวนสวรรค์แม่น้ำไหลใสไหลผ่านเบื้องล่างอ่านเรื่องสวรรค์อยากจะไปวินาทีนั้นเลยไม่ต้องวันที่เราเจ็บเราจะนึกถึงบ้านครับวันที่เราร้องไห้เราจะเบื่อกับที่นี่แต่วันที่เราสุขเราจะไม่นึกถึงบ้านของอัลลอฮ์เลยบ้านอาซันเดิมของเราอัลลอฮ์ให้เรารู้สึกจะได้ยึดติดกับตรงนี้นะกลับบ้านนะเวลาดูตรงนี้นะครับพี่น้องเราอยู่กับพวกนี้ยังไม่แต่งงานขอเราให้ได้แต่งงานด้วยเร็วอามีน้องๆมุสลิมก็อามีนเบาๆอย่าแสดงอาการอามีนใครที่แต่งงานแล้วนะชาลอนะอันนี้ยกตัวอย่างรุ่นพี่แล้วกันไม่ต้องเรียกอาจารย์ไม่ต้องมองไปอาจารย์นะเชิญก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสกับตำแหน่งเวลาเรามีเมียสองคนสามคนสี่คนหนึ่งคนบ้างแล้วแต่คนถามผมว่าชีวิตคู่ครอบครัวอาจารย์มีทะเลาะเบาะแว้งไหมครับอย่าถามว่ามีไหมครับไอ้คำถามว่ามีไหมครับไม่ต้องพูดต้องมีทุกคู่ฮิกมัตอะไรทำไมต้องมีทำไมต้องมีอะครับพี่น้องอยู่กับอาลีอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีเราแล้วทำไมยังมีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะยาอัลลอฮ์พี่น้องจะเข้าใจทันทีเลยว่าในดุนยาเนี่ยคนที่รักและเข้าใจเรามากๆอยู่กับเราเนี่ยอัสวาจุมคู่ครองของเจ้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งยังมีบาดหมางกันเลยเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราพอจังหวะอย่างนั้นพี่น้องที่รักคนที่มีสามีแล้วมีภรรยาแล้วบางจังหวะยาอัลลอฮ์นึกไปถึงฮูรุนอีเลยจะมีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันตลอดกาลไหมบอกมีครับนั่นคืออัสวาจุมมุตะฮะเราะห์เขาจะไม่มีการโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่ให้ลืมเมียนะ
ม่ใช่พูดปุ๊บกูไม่เอาแล้วมันไม่ใช่เราพูดตรงนี้เพื่อเข้าใจแก่นแท้ดุนยาว่านี่คือดุนยาเจ้าจะยังไงก็แล้วแต่ดุนยาต้องมีบกพร่องทำให้เจ้าคิดถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์มากวันนี้เราไม่มีกินน่ะเราไม่มีสตังค์ถ้าพี่น้องโดนทดสอบเรื่องนี้พี่น้องคิดถึงอะไรบอกนึกถึงเลยบอกยาอัลลอฮ์ดุนยาฉันลำบากเลยยาอัลลอฮ์ฉันเหนื่อยยาอัลลอฮ์เงินกว่าจะได้100บาทยืนขาแข็งเลยพอนึกไปอย่างนั้นพี่น้องครับเรามองในสวรรค์บอกยาอัลลอฮ์ขอให้อาเครอฉันอย่าเหนื่อยอีกต่อไปเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องครับยุติแล้วเข้าใจดุนยามาตาอุลกุรุรมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราววัลอาเครอตุคอยรุวะอับบะกออาเครอดีกว่าฉะนั้นสิ่งใดที่เจ้าเจอในดุนยาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เรารักมันเกินไปบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องในหนังสืออัสซุขออัลลอฮ์ในเรื่องดุนยาขออัลลอฮ์ในเรื่องดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้อยากได้ไอ้นั่นอัลลอฮ์ไม่ให้คนบางประเภทขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้แต่เมื่อใดที่บ่าวคนนี้ขอสวรรค์อัลลอฮ์เมื่อไรละอัลลอฮ์อัยยะอัลลอฮ์จะให้เขาทันทียาอัลลอฮ์เจ้าขอดุนยาอัลลอฮ์ไหมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะให้เจ้านั่นคือสวรรค์อัลลอฮ์รู้แต่เราไม่รู้ถ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เจ้านับไม่ได้ลาตัวซูฮาพี่น้องจะไปดีใจตอนไหนยาอัลลอฮ์ถ้าวันนั้นเราเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องจำได้ไหมหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเรียกชาวสวรรค์ออกมาเลือกคนที่ลำบากที่สุดตอนอยู่ดุนยาชาวสวรรค์ไม่รู้กี่ล้านพี่น้องที่รักจะมองที่อื่นมองผมนี่ตะวันอยู่นี่แมวมันยังมองเลยแล้วสาวจะไปเหลือแมวยังมองเลยมาดูนี่ไอ้หนุ่มผมนี่หล่อกว่าแมวตั้งเยอะนะดูดูสตาร์นี่น้องๆที่รักทุกท่านทำไปเลยละแม่ผู้ชายนี่แหละครับผู้ชายใจโลเลนี่ดูไปยีผมมองผมนิ่งเลยใจแน่นบอกอัลลอฮ์เลือกชาวสวรรค์ที่ลำบากที่สุดในดุนยามาถามเลยว่าเคยประสบความลำบากอะไรไหมยารับฉันไม่เคยเจอความลำบากเลยในชีวิตวันที่เจอสวรรค์ของอัลลอฮ์เราขอให้ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นนะครับพี่น้องพี่น้องจะลืมทั้งหมดเมื่อถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านจะเข้าใจว่าไม่มีใครแล้วรักบ่าวเท่ากับพระองค์และอีกอย่างพี่น้องเดชชาลอเรามีคำถามได้ครับในวันนั้นเขียนใส่กระดาษได้ใช่ไหมครับน้องๆมุสลิมก็มีกระดาษใช่ไหมพี่น้องมุสลิมก็มีนะครับชาลอเดี๋ยวให้เวลาแป๊บนึงอีกหนึ่งอย่างพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการให้เราเรียนรู้วิธีการอีมานและการตะวักกัลมาชาอัลลอฮ์อีมานและตะวักกัลทำไมต้องเรียนรู้ครับตะวักกัลเกิดไม่ได้ถ้าไม่เจอเหตุอีมานจะวัดไม่ได้ถ้าไม่โดนสอบอัลลอฮ์สอบเราหนึ่งเรื่องสอบเราตะวักกัลอัลลอฮ์จริงหรือไม่เราอ่านหะดีษนบีอัลลอฮ์บิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขามอบหมายต่อพระเจ้าของเขาวะอัลลอฮิฟัลยะตะวักกัลและต่ออัลลอฮ์เจ้าจงมอบ
พี่น้องที่รักมอบหมายจะเกิดต่อเมื่อเจอบททดสอบใจเหลืออัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์เจอปัญหามาเหลืออัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์นึกถึงใครเป็นคนแรกถ้าเจอแล้วนึกถึงอัลลอฮ์บอกอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีอะไรเลยสตางค์ไม่มีอะไรยาอัลลอฮ์ผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้เกิดจริงไม่ได้โกหกอันนี้เคสจริงนะคนหนึ่งรู้จักผมดีมากแต่พี่ไม่บอกว่าใครยาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์มุสตานไม่มีตังค์ไม่มีเงินแต่ต้องใช้เงินเอาจากใครอะบังไม่มีตังค์เลยแล้วเราต้องใช้เงินเอามาจากไหนเหลืออย่างเดียวพี่น้องครับหันหน้ากิบลัตบอกอาจารย์สิเหลือผมเหลืออย่างเดียวตอนนี้ยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ดุอาเวลาบ่าวประสบภัยออกมาจากหัวใจมันจะไม่ถึงอัลลอฮ์ได้ยังไงอินชาอัลลอฮ์อัสซะมีอุลอาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์จำเป็นต้องใช้เงินลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขอโดยมองไม่เห็นอัสบาบเงินเป็นแสนจะเอาจากไหนมองไม่เห็นเลยเป็นแสนนี่ผมขายรูปวาดรูปกันหลังหักก็ยังไม่ได้แสนเลยนะครับ3วันเนี่ย พี่น้องขายของพี่น้องยืนขายของนี่ขายข้าวนี่จะให้ได้แสนนึงยืนกันหลังแข็งเลยนะยังไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนเป็นแสนยาอัลลอฮ์เชื่อมั่นว่ามีที่พึ่งไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นพี่น้องยาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ด้วยยารับบีอุสตาดครับหลังจากมานั้นประมาณ2อาทิตย์มีคนคนหนึ่งมาหาเขาที่บ้านไม่ใช่เพื่อนคือเพื่อนคือรู้จักแต่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบสียำปึกเจอกันครั้งเดียวแล้วมาหาผมครั้งที่2มาเยี่ยมบอกอานามแล้วเพื่อนพี่น้องมาเยี่ยมก็ยินดีต้อนรับตอนรับพี่น้องที่รักปกติเลยตอนรับปกติเจอกันครั้งที่2บอกน้องฟังพี่ดีๆนะน้องเจอครั้งที่2นะตอนรับพี่น้องที่รักยกของเลี้ยงแขกยกอาหารยกน้ำพี่น้องเรียบร้อยทั้งหมดพี่น้องก็ลาจะกลับบ้านเขาบอกสตาร์ครับพี่น้องจับมือผมบอกจับมือปั๊บสุบฮานัลลอฮ์ยื่นทองคำให้5บาทวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ว่านี่เรื่องจริงขอโทษนะครับพี่น้องแท้ๆมันยังไม่ให้แบบนี้เลยนี่เจอ2ครั้งยื่นให้พี่น้องครับได้5บาททองคำพี่น้องที่รักสุญูดผัวเมียเลยบอกอะไรอ่ะบอกนี่เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเสียงร้องของเจ้าถึงอัลลอฮ์แล้วยืนยันแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมบ่าวเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมบ่าวแม้แต่วินาทีเดียวแต่วันนี้บ่าวลืมอัลลอฮ์เสียงบ่าวมีพลังเราตะโกนถึงผู้มีอำนาจมันไม่ได้ยินหรอกครับแต่เรากระซิบถึงอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้คำดุอาของบ่าวที่ประสบบททดสอบที่เขาสอบัดไม่ปล่อยให้มันเป็นสายลมแน่นอนครับขอดุอาเชื่อมั่นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากท่าน
และสิ่งนี้เมื่ออัลลอฮ์ต้องการครับพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เพิ่มคืออีมานใช่หรือไม่เชื่อมั่นแล้วครับพี่น้องที่รักทำไมซอฮาบะห์บางครั้งเห็นสิ่งที่นบีปฏิบัติมันเพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นอีกฟาซาดะฮุมอีมานะยิ่งเห็นยิ่งเพิ่มอีมานแต่มุนาฟิกยิ่งเห็นยิ่งตลบตะแลงเห็นเหมือนกันเลยนี่ยิ่งเพิ่มไอ้นี่ยิ่งลดฉะนั้นพี่น้องที่รักครับขอบคุณอัลลอฮ์ในบททดสอบถึงแม้บางครั้งเราก็ไม่ไหวจริงๆร้องไห้พี่น้องครับร้องแต่ครับมนุษย์มีความอ่อนแออยู่แต่พี่น้องที่รักผมเตือนด้วยหัวใจเตือนน้องๆเหมือนพี่เตือนน้องเลยนะครับว่าเวลาเราไม่ไหวจริงๆนี่ผมจะเตือนกับพี่ๆน้องๆตลอดเวลาหนักจริงๆไม่ไหวจริงๆอย่าขอตายนะอย่าตายนะครับบางคนบอกถ้าไม่ติดว่ากลัวบาปกูฆ่าตัวตายไปแล้วมีนะครับที่คนคิดแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีอย่ากลัวตายนะและอย่าขอตายคิดอย่างเดียวครับน้องๆถ้าไม่ไหวจริงๆนะบอกกับเจ้าของเขาร้องไห้กับพระองค์น้ำตาที่มีค่าที่สุดคือหลั่งต่อหน้าอัลลอฮ์ Facebook ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครับโซเชียลช่วยอะไรเราไม่ได้อย่างมากก็เป็นที่ระบายก็เข้าใจอยากจะระบายก็ธรรมดามนุษย์แต่อย่าไปเชื่อหวังอะไรมันเยอะเพราะในโลกโซเชียลมีคนไม่กี่ประเภท 1. ให้กำลังใจ 2. ส่งน้ำหน้า 3. เฉยๆแล้วเราจะปัญหาไปบอกกับคนที่เราไม่รู้ว่ามันคิดยังไงกับเราทำไมคำรักมีคุณค่านะครับน้องๆถ้าพูดกับคนที่คู่ควรน้ำตาเราก็มีค่าถ้ามันไหลออกกับผู้ที่คู่ควรไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งนี้ที่อัลลอฮ์ต้องการอินชาอัลลอฮ์ครับตัดออกทั้งหมดแล้วท่านบอกกับอัลลอฮ์ตรงๆและพี่น้องจะเข้าใจว่าและผมเองจะเข้าใจด้วยว่าเหนื่อยสุดๆก็ร้องกับอัลลอฮ์แล้วนึกเสมอพี่น้องว่าวันหนึ่งเราก็ต้องได้กลับบ้านแล้วแหละดุนยาคือโลกแห่งคอลิฟ่านะครับพี่น้องนั่นคือตัวแทนปกครองรุ่นต่อรุ่นเข้าใจไหมไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกครับพี่น้องกระเป๋าใบนี้อยู่กับผมนะถ้าผมตายคอลิฟ่าคนต่อไปก็ปกครองต่อก็คือลูกสมมตินะพี่น้องมีเมียพี่น้องตายเดี๋ยวคอลิฟะห์คนต่อไปปกครองเมียท่านต่อนี่คือคอลิฟะห์ระบบตัวแทนไม่มีอะไรของท่านอย่าไปยึดติดเยอะสมบัติที่ดินเราหัวมันแทบตายแต่กันไม่ได้24ชั่วโมงเวลาตายเดี๋ยวคอลิฟะห์คนต่อไปก็ดูแลทายาทเนี่ยครับเนี่ยคอลิฟะห์รุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆและอะไรของเราที่กินแล้วที่ใส่แล้วขาดที่ทำบุญซะดะเกาะห์นั่นแหละของท่านส่วนที่เหลือเดี๋ยวคนอื่นเขาปกครองต่อแทนเองฉะนั้นพี่น้องที่รักดุนยานี่นะครับขอบคุณผมก็ขอบคุณด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็เปเหมือนกันเสียศูนย์เมียออสตาอาจารย์ปั๊บเสียศูนย์มีเสียศูนย์เหมือนกันเวลาซัดโค้งแรงๆก็กระพือเหมือนกันนะกระพือพี่น้องไปเหมือนกันฉะนั้นผมเลยเตือนคืนนี้ตัวผมด้วยย้ำตัวเองด้วยบอกอย่าท้อนะอย่าเสียใจอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราครับไม่มีใครได้ยินแต่อัลลอฮ์ได้ยินท่านไม่มีใครช่วยเราได้อัลลอฮ์ช่วยเราได้ทุกบททดสอบมีความเมตตาเสมอหลังจากนั้นเชื่อมันอินนามะอัลอุสรียุสรอายะห์เดียวถ้าอีมานเชื่อมันสบายครับเจอปัญหาเมื่อไรยักเกณฑ์หลังนี้ต้องมีความสบายหลังน้ำตาต้องมีรอยยิ้มแล้วหลังรอยยิ้มก็จะมีน้ำตาเพราะโลกมันเป็นแบบนี้วันนี้หัวเราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้องวันนี้ร้องไห้อย่าท้อครับพรุ่งนี้เราก็มีสิทธิ์หัวเราะนี่คือโลกอินชาอัลลอฮ์ผมเตือนตัวด้วยและเตือนพี่น้องทุกท่านอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เบาอยู่เพียงลำพังฮะขอกับพระองค์นะครับและอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนขอบคุณบททดสอบขอบคุณบททดสอบที่ไม่ให้เราลืมว่าเราคือใครไม่ให้เราลืมว่า
สุดท้ายเราจะไปที่ไหนและท้ายที่สุดเราคือของใครขอบคุณนะครับที่อัลลอฮ์สอนจะได้เชื่อมั่นว่าอย่ารักโลกนี้ไปนักเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของเราอีกประมาณ 20-30 ปีอินชาอัลเลาะห์เราก็จบอายะห์60-70เราไปแล้วครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องและหวังว่าบททดสอบมันจะสร้างวีรบุรุษที่แข็งแกร่งขึ้นอีกแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับวัลลอฮุอะลัมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ